สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลรู้โลกรู้คลิปนี้ครับผมจะมาสรุปผลการแข่งขันแบดมินตันประจำวันพุธที่16มีนาคม2565ในแบดมินตันรายการโยนิกออลอิงแลนด์โอเพ่น2022ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านเหรียญสหรัฐที่เมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษระหว่างวันที่16ถึง20มีนาคม2565โดยในวันนี้มีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันในรอบแรกอาสา12เดย์1ทั้งหมด11คู่ด้วยกันสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรับชมคลิปการแข่งขันย้อนหลังทางช่องก็ได้นำลิงก์การแข่งขันย้อนหลังไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์รับชมการแข่งขันย้อนหลังไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับเราจะมาสรุปผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยที่ลงทำการแข่งขันประจำวันพุธที่16มีนาคม2565รอบแรกอาสา12เดย์1มีลงทำการแข่งขันทั้งหมด11คู่ด้วยกันเริ่มจากผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยที่ลงทำการแข่งขันเป็นคู่แรกเป็นประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับที่11ของโลกเอาชนะเลโอไนฮูเอมืออันดับที่57ของโลกจากฝรั่งเศสไปอย่างไม่ยากเย็นนักด้วยผลสกอร์2ต่อ0เกม21ต่อ9และ21ต่อ13ต่อมาเป็นผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในคู่ที่2เป็นการแข่งขันประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับที่20ของโลกยังมีฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงหลังจากที่คว้าแชมป์ชายเดี่ยวในรายการเยอรมันโอเพ่น2021มาหมาดๆในแมตช์นี้เอาชนะ HS ปาหน่อยมืออันดับที่24ของโลกจากอินเดียไปด้วยผลสกอร์2ต่อ0เกม21ต่อ15และ24ต่อ22ต่อมาเป็นผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในคู่ที่3เป็นการแข่งขันประเภทหญิงคู่กิฟจงกลพันธ์กิติธารากุลกับวิวรวินดาประจงใจคู่มือวางอันดับที่8ของรายการคู่มืออันดับที่8ของโลกเอาชนะจูเลียแม็กเฟอร์สันกับไคราเทอร์เรนคู่มืออันดับที่43ของโลกจากสกอตแลนด์ด้วยผลสกอร์2ต่อ0เกม21ต่อ13และ21ต่อ19ต่อมาเป็นผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในคู่ที่4เป็นการแข่งขันประเภทหญิงคู่มูนาเบญญภากับอันนานันทการเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับที่35ของโลกแพ้ให้กับตีสตอรี่กับกายตีบูเลล่ามืออันดับที่46ของโลกจากอินเดียไป1ต่อ2เกม21ต่อ17 20ต่อ22และ14ต่อ21ต่อมาเป็นผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในคู่ที่5เป็นการแข่งขันประเภทชายคู่เอ็มสุภักจอมเกาะกับสกายกิตติยุทธพงษ์เกเรนคู่มืออันดับที่46ของโลกแพ้ให้กับหลิวยู่เฉินกับจางเหาตงคู่ของจีนไปด้วยผลสกอร์0ต่อ2เกม15ต่อ21และ12ต่อ21ต่อมาเป็นผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในคู่ที่6เป็นการแข่งขันประเภทหญิงคู่เอิร์ธพุทธิตาสุภาจิรากุลกับเฟรมสุพิศราเพียว3ผ่านเอาชนะเมคณาจักกาภูดีกับพัววิชาอิสแลมมืออันดับที่58ของโลกจากอินเดียไปแบบสบายๆ2ต่อ0เกม21ต่อ5และ21ต่อ3ต่อมาเป็นผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในคู่ที่7เป็นการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวกันกันตพลหวังเจริญมืออันดับที่21ของโลกแพ้ให้กับคีดัมบี้สีการมืออันดับที่21ของโลกจากอินเดียไปด้วยสกอร์0ต่อ2เกม18ต่อ21และ14ต่อ21ต่อมาเป็นผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในคู่ที่8เป็นการแข่งขันประเภทคู่ผสมเอ็มสุภักจอมเกาะกับเฟรมสุพิศราเพียว3ผ่านคู่มืออันดับที่26ของโลกเอาชนะมาร์คแลมฟุตกับอิสราเบลโลหัวคู่มืออันดับที่15ของโลกจากเยอรมันไปด้วยผลสกอร์2ต่อ0เกม21ต่อ12และ21ต่อ19ต่อมาเป็นผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในคู่ที่9เป็นการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวเมสุพนิดาเกตทองมืออันดับที่29ของโลกแพ้ให้กับซายากะทากาฮาชิมืออันดับที่13ของโลกจากญี่ปุ่นไปด้วยผลสกอร์0ต่อ2เกม17ต่อ21และ21ต่อ23ต่อมาเป็นผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในคู่ที่10เป็นการแข่งขันประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซิรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ1ของโลกเอาชนะเฉินตังเจียกับเป็กเย็นเว่ยคู่มืออันดับที่29ของโลกจากมาเลเซียไปได้2ต่อ0เกม
21ต่อ10และ21ต่อ18ต่อมาเป็นผลการแข่งขันของคู่ที่11คู่สุดท้ายของนักแบดมินตันไทยในวันนี้นะครับเป็นการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวโอ๊ตสิทธิคมธรรมสินมืออันดับที่31ของโลกแพ้ให้กับไบอันหยางมืออันดับที่33ของโลกจากแคนาดาไปด้วยผลสกอร์1ต่อ2เกม21ต่อ16 19ต่อ21และ20ต่อ22เราจะมาสรุปผลภาพรวมของนักแบดมินตันไทยที่ลงทำการแข่งขันในรอบแรก R32 ในวันนี้ลงทำการแข่งขันทั้งหมด11คู่ชนะผ่านเข้ารอบ2 R16 ไปได้ทั้งหมด5คู่แพ้ตกรอบไป6คู่ผู้ที่ชนะและผ่านเข้ารอบ2 R16 มีดังต่อไปนี้ประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์อึ๋งบำรุงพันธุ์ประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิธิสารประเภทหญิงคู่ผ่านเข้ารอบได้2คู่ครับคู่ของกิฟต์จงกลพันธ์กิติธารากุลกับวีระบินดาปาจงใจคู่ที่2เอิร์ธพุทธิตาสุภาจิรากุลกับเฟมสุพิศราเพียว3ผ่านประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัวรานุเคราะห์กับปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยวันนี้ทางช่องก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนครับพรุ่งนี้จะมาพรีวิวโปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยกันใหม่และก็จะนำลิงก์มาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมและเชียร์นักแบดมินตันไทยเหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเอิร์ธรู้โลกรู้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะพาคุณเข้าไปดูไฮไลท์การแข่งขันนะครับ